ับมาระเบิดความมันทายมิชชั่นเฟสติวัล2023พร้อมฮาร์ดมิชชั่นครั้งแรกในไทยเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมกลับมาสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่กันค่ะหลังจากห่างหายไปนานกว่า5ปีสำหรับทายมิชชั่นเฟสติวัล2023เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เอาใจสาวกทานทั้งหลายกันค่ะงานนี้จะเต็มแสงสีเสียงด้วยโปรโมเตอร์อย่างโฟร์ฟอนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นำทีมโดยคุณศักดิ์ชัยพุทธลากุลและคุณซองค่ะจับมือกับยูบิทกรุ๊ปนำโดยคุณรัชเชียนทิพธนากิติพร CEO Space Path Bangkok ค่ะและลิสคิดโปรดักชั่นโดยมีคุณยานาธรอิจารุเดชอิทธิ CEO ค่ะโดยการจับมือของ3โปรโมเตอร์เรียกได้ว่าจะเป็นการระเบิดความมันกันอย่างแน่นอนงานนี้แสงสีเสียงกราฟิกเอฟเฟคจัดเต็มทุ่มงบกว่า100ล้านบาทและไฮไลท์เด็ดในงานค่ะจะมีการยกทัพดีเจระดับโลกมากันมากมายและอีก1ไฮไลท์ค่ะกับงานฮาร์ดมิชชั่นที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าสนุกเร้าใจกันอย่างแน่นอนโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่21และ22ตุลาคมนี้ณไบเทคบางนาโดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทานมิชชั่นเฟสติวัลเอเชียกันค่ะเราไปฟังทางผู้จัดงานพูดถึงความมันของเทศกาลดนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้กันเลยค่ะความมิชชั่นฮาร์ดมิชชั่นจะเกิดขึ้นวันที่21และ22ตุลาคมนะครับ21คือความมิชชั่น22คือฮาร์ดมิชชั่นนะครับซึ่งวันที่23เนี่ยคือวันหยุดซึ่งมันจะเป็นลองวีคเอนด์คนที่รักเสียงเพลงมาเที่ยวงานนี้เพราะเป็นงานจริงๆแล้วเป็นงานระดับโลกนะครับก็เกิดขึ้นหลัง5ปีด้วยก็คิดว่าปีนี้น่าจะไม่คิดว่าแต่ปีนี้มีอะไรพิเศษแน่ๆนะครับปีนี้เราจัด2วันซึ่งงานที่2คือทรานมิชชั่นซึ่งเป็นแนวฮาร์ดสไตล์ครับก็จะได้ฟังทั้ง2แนวเพลงพูดถึงงานทรานมิชชั่นแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงเลเซอร์และโปรดักชั่นแล้วก็พวกวิชวลต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่คอนเซ็ปต์แต่ละปีไม่เหมือนกันนี่คือ transmission คือ the awakening วิชวลต่างๆการเซตอัพเวทีต่างๆก็จะถูกดีไซน์มาพิเศษเพื่อคอนเซ็ปต์ the awakening ก็ส่วน transmission นั้นก็อย่างที่แจ้งไปก็คือเราสามารถคาดหวังได้เลยว่าวันที่2เนี่ย production จะไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนเดิม visual ไม่เหมือนกัน experience ไม่เหมือนกันครับก็รับรองได้ว่ามันทั้ง2วันครับ2ปี2ครั้งแรกที่ถูกจัดขึ้นมามันได้พิสูจน์แล้วว่างาน transmission เนี่ยเป็นงานระดับโลกจริงๆด้วย visual หรือด้วย production ของเขาเนี่ยซึ่งทุกท่านที่ได้ไปงาน2ครั้งแรกเนี่ยจะสัมผัสได้ทันทีว่างานนี้ต่างไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงแม้กระทั่งจะเป็นพวกวิชวลหรือเป็นโปรดักชันหรือแม้จะเป็นเรื่องแนวเพลงนะครับซึ่งจะไม่เหมือนงาน EDM Festival อื่นๆครับจริงๆแล้วสเปซพาร์ทของเราเนี่ยในการเข้าร่วมของเราครั้งนี้เราทำทั้ง Road to Transmission แล้วก็ Hard Mission แล้วก็ After Party ทั้ง Transmission แล้วก็ Hard Mission ครับผมซึ่งในส่วนของ After แล้วก็ Road to เนี่ยเราก็ต้องเรียกว่ามีความสนุกหลังจากงานต่อเนื่องหรือก่อนงานต่อเนื่องมาให้มาเสิร์ฟให้ทุกคนทั้งเรเวอร์ชาวไทยทั้งเรเวอร์ชาวต่างประเทศที่มาร่วมสนุกกับงานทรานซิชันกับฮาร์ดมิชชั่นแน่นอนครับที่สเปซพาร์ทแบงคอกคุณจะได้ experience ที่ไม่เหมือนใครมาก่อน exclusive beyond to the future แน่นอนครับผมความคาดหวังเนี่ยในส่วนของโฟร์ฟอนแล้วก็ทางสเปซพาร์ทแบงคอกเราคาดหวังว่างานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับจะเป็นงานที่น่าจดจำสำหรับเรเวอร์ชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกๆคนครับสำหรับปีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกเหนือจากนี้เราจะมีมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ transmission แต่ว่าเราเป็นผู้จัด music festival นะครับที่มากกว่า transmission แน่นอนจะมีมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาจากบ้านเราเองเมืองไทย The projects we have from in Australia would be in hard mission to Australia next year as well as subcultureWe generally run subculture on an annual basis. This year we brought subculture to Bangkok, show DC, and we're returning next year with a three-day show called Subculture Weekender. One event will be Subculture Boat Party, the main festival on the Saturday, and then the third day will be the Subculture Helipad. But I'm looking forward to seeing everyone again. ทางพวกผมเองก็ต้องขอขอบคุณคุณพีและคุณวินสำหรับพาร์ทเนอร์ชิพดีๆที่มีให้กันแล้วก็รวมกันแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกับโปรเจกต์นี้ว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงและเป็น experience ดีๆให้กับทุกคนที่มางานแน่ๆนะครับแล้วขอเสริมสิ่งที่คุณชอมพูดก็คือนอกเหนือจาก transmission และ hard mission แล้วเนี่ยเราเป็นผู้จัดงานfestival อยู่แล้วก็โปรเจกต์ต่อไปก็คืองาน Subculture Thailand ซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงควอเตอร์1ของปีหน้าก็คือวันที่2มีนาคมนะครับก็
ฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นของพวกผมด้วยนะครับ